สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำการสร้างตัว New Feed Manager กันนะคะก็ไปเริ่มกันเลยนะคะให้เราเปิดในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ให้คลิกที่ Component แล้วก็เลือก New Feed นะคะแล้วก็คลิกไปเลยค่ะตัว New Feed คืออะไรนะคะ New Feed เป็นระบบหนึ่งของ Joomla นะคะที่จะรวบรวมข่าวสารจากเว็บไซต์ที่เราสนใจนะคะดึงมาแสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะโดยจะดึงชื่อแล้วก็เนื้อหาบางส่วนนะคะมาแสดงก็อย่างที่บอกค่ะว่าการทำ New Feed ก็คือให้เราเปิดในส่วนของจุมล่าในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะแล้วก็คลิกที่ Component นะคะแล้วก็เลือก New Feed นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะตัว New Feed นะคะก็จะแบ่งเราก็จะสามารถแบ่งตัว Category ได้นะคะว่าจะแบ่งในหมวดหมู่ไหนเช่นข่าวที่เราดึงมาเงี้ยนะคะอาจจะมีพวกข่าวกีฬาข่าวบันเทิงหรือว่าข่าวทั่วๆข่าวสารทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถแบ่งมันได้แต่อันนี้ใหม่ยังไม่ได้ทำการแบ่งข่าวไว้นะคะก็คือยังไม่มีนะคะก็ลักษณะหน้าเว็บเป็นไงเดี๋ยวใหม่เปิดให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้มีลองสร้างไว้อันนี้เราก็ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะไม่นั้นเราจะไม่เห็นตัวข่าวที่ดึงมาค่ะอันนี้น่าจะไม่ได้เชื่อมต่อนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลิกที่ตัว New Feed นะคะมันก็จะแสดงเนี่ยค่ะเนื้อหาของข่าวบางส่วนที่แสดงออกมาที่เราจะต้องการมาแสดงหน้าเว็บนะคะโดยมันก็เราไม่ต้องไปเอาข่าวมาแปลค่ะโดยเรามันจะดึงอัตโนมัติเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้เราไปดูวิธีการสร้างนะคะก็เมื่อเราอยู่ในหน้าของ New Feed นะคะอันนี้แล้วก็เป็น New Feed นะคะแล้วก็คลิก New ค่ะเมื่อคลิก New แล้วนะคะก็ให้ใส่ในชื่อของตัวไตเติ้ลเนี้ยค่ะว่าเราจะใส่ชื่อว่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เดี๋ยวใหม่ขอดึงข้อมูลข่าวสารจากหน้าเว็บของตัว myphp.com ตัวนี้มาแสดงแล้วกันนะคะอันนี้ชื่อเดี๋ยวใหม่ก็ขอใส่เป็น myphp.com นะคะเมื่อใส่เป็นใส่ชื่อตัวไตเติ้ลแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของลิงก์ที่เราจะเอาตัวฟีดมานะคะก็ให้เราไปดึงตัวฟีดของเว็บไซต์นั้นๆที่เราต้องการนะคะก็โดยให้เรากดซอร์สโค้ดนะคะหรือว่า Ctrl U ก็ได้จากนั้นนะคะอันนี้เราก็จะสังเกตนิดนึงนะคะมันก็จะมีตัวที่เป็นอันนี้ค่ะ format เท่ากับ feed and AMP เนี่ยค่ะ type เป็น type เท่ากับ RSS ตัวนี้นะคะนี่จากนั้นแบบหน้าเว็บอย่างถ้าเราจะไปเอาตัวฟีดของหน้าเว็บอื่นเราก็สามารถดึงตรงนี้มาได้นะคะก็ดูด้วยนะคะว่าเว็บไหนมีฟีดให้เราดึงบ้างก็เมื่อได้ตรงนี้มานะคะเราก็กด copy นะคะแล้วก็มาวางในส่วนของลิงก์นี้นะคะวางปุ๊บมันจะเป็นสีแดงๆนะคะให้เราเอาตัวเว็บไซต์อะค่ะที่เป็น http ชื่อเว็บไซต์ค่ะมาใส่ข้างหน้าก่อนสแลชนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะชื่อเว็บไซต์แล้วก็สแลชด้วยตัวฟีดนะคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาตั้งในเรื่องของสเตตัสนะคะให้มันเป็น public แล้วก็ในเรื่องของ category นะคะถ้าใครกำหนดหมวดหมู่ไว้แต่อันนี้ใหม่ไม่ได้กำหนดนะคะก็ดูในเรื่องของ language ให้เป็น all อะไรเงี้ยนะคะแท็กจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเซฟหรือเซฟแอนด์โค้ดได้เลยค่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่ขอเซฟก่อนนะคะมันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะมันบอกว่าชื่อซ้ำนะคะเดี๋ยวอันนี้ไม่ขอเป็นตัวเล็กแล้วกันเพราะว่าเหมือนเคยลองสร้างไว้แล้วนะคะก่อนจะมาอัดวิดีโอก็กดเซฟใหม่นะคะยังไม่ได้เลยก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะโอเคได้แล้วนะคะเมื่อเราลองเปลี่ยนชื่อก็
เมื่อเราทำการเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเซฟแอดโค้ดเลยนะคะส่วนวิธีการดึงข้อมูลออกมาดูบนหน้าเว็บแบบนี้นะคะก็คือให้เราไปสร้างเมนูนะคะก็ให้ไปที่ตัวเมนูนะคะแล้วก็เลือก All Menu Item นะคะจากนั้นนะคะเราก็คลิก New ค่ะสร้างเมนูขึ้นมาเพื่อที่เป็นการเรียกตัวฟีดขึ้นมาโชว์บนเมนูเรานะคะจะได้เป็นช่องทางในการเข้าไปหาตัวข้อมูลข่าวสารนะคะอันนี้เดี๋ยวใหม่ใช้ชื่อฟีดแล้วก็ my php นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราselect ตรงเมนู item type นะคะเป็น new field นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแสดงเพราะว่าเราต้องให้ว่าเราต้องการให้แสดงแบบไหนนะคะก็คือจะเป็น list หรือว่าจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้แม่ขอเลือกเป็น single new field แล้วกันนะคะเมื่อเราเลือกตัวเมนู item type เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาเลือกตัวฟีดด้วยนะคะว่าเราต้องการที่จะให้เอาฟีดไหนขึ้นมาแสดงในเมนูนี้นะคะแล้วอันนี้ใหม่เลือกเป็น mypp.com นะคะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดการในส่วนของเมนูนะคะว่าเราต้องการให้ตัวไอเทมเมนูเนี้ยมันอยู่ในเมนูไหนซึ่งตอนเนี้ยในจุลาของใหม่อ่ะมันมีแค่เมนูนะคะก็เลือกที่เมนูค่ะเมื่อเราทำการเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดเซฟหรือว่าเซฟแอนด์โค้ดก็ได้นี้เดี๋ยวใหม่ขอลองเซฟก่อนนะคะแล้วก็ดูผลหน้าเว็บนะคะตัวฟีด MyPHP มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวคลิกให้ดูนะคะอันนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยค่ะโอเคมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบทความหรือว่าข่าวสารที่อยู่บนหน้าเว็บ myphp.com นะคะอันนี้ก็จะเป็นเว็บเป็นชื่อเว็บไซต์ที่เราแสดงนะคะน่าจะเป็นชื่ออันนี้มากกว่าชื่อที่เราใส่ไปอะค่ะเมื่อกี้ไม่ใส่เป็น php myphp.com มันก็เลยขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บของตัว MyPHP นะคะข่าวสารนี้ก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าเว็บเราอันนี้ค่ะก็ง่ายๆค่ะสำหรับการสร้าง New Feed นะคะก็คลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการสร้าง New Feed Manager นะคะขาดตกบกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ